10บาทนะครับ54 บาทขับได้ดีอ่ะอันนี้แม่งเซอร์กิตมั้งเอสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องโอ้ไมค์ก่อนนะครับวันนี้เราจะมาจบโปรเจกต์เจ้าคันนี้กันเว็บ 125i ไฟเลี้ยวบังลมของเรานะแล้ววันนี้พี่จะมาสรุปยอดที่หมดไปทั้งหมดกับเจ้าเว็บ 125i ไฟเลี้ยวบังลมคันนี้ดูดิมันปึกเลยอ่ะก็เยอะอยู่นะนี่ขนาดปั้นเองนะเว้ยถ้าให้ร้านทำอ่ะมึงว่าไงค่าแรงร้านทำกลุ่มเลยอ่ะอันนี้เราทำเองเนาะเราก็จะมีที่เสียตังค์ซื้อรถไป 20,000 นะครับแล้วก็รวมนี่ที่ปั้นเดี๋ยวเรามาสรุปไล่ให้ดูทีละรายการเลยป่ะล่ะเผื่อใครอยากจะปั้นแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาของอ่ะมันไม่ค่อยจะเท่ากันแล้วเท่าไหร่นะบางที่มันอาจจะแพงบางที่มันอาจจะถูกนะครับต้องบอกน้องๆไว้ตรงนี้ด้วยถ้าน้องๆบอกเฮ้ยพี่ซื้อของแพงอะไรแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่เท่ากันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยดีกว่าเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยตรงหน้าอันนี้จะเป็นจานเดิมๆติดรถมานะครับผมไอ้เหี้ยดูแฝงเท้าดิ ไอ้เหี้ยเปลี่ยนเท้าก่อนโอ้ยมาต่อกันต่อโอ้ยจานหน้าก็จะเป็นจานเดิมนะครับรองกับเปเตอร์ที่มากับรถดูดิจะพังแล้วหมุดมันโยกได้เนี่ยแล้วก็ปั๊มนี่เปลี่ยนใหม่เป็นปั๊มด้วงนะครับของงานเทียบแล้วก็สายเป็นสายเอิร์นนะครับแล้วก็ไล่น็อตเลดคันนี้จะไม่หนักเท่ารถพี่นะครับผมคันนี้จะแค่ซอฟต์แต่คันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้ประมาณ 95% แล้วเหลือรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็ขอจบคลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเติมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเอานะเพราะหลายคนรอดูอยู่เชื่อได้นะครับแล้วก็มาที่ข้างหน้าข้างหน้านี่ก็จะเป็นไฟหน้าเบิกชุดสีเบิกคือเบิกใหม่หมดนะครับชุดนี้ยกเว้นไมหน้านะครับติ๊กเกอร์นี่อย่างสวยเลยดูสิแล้วก็น็อตเลดนี่ก็ซื้อมานะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวรอเปลี่ยนทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตะกร้าซื้อมาแล้วก็บูทตะกร้าซื้อนะครับผมแต่น็อตตัวนี้มันเสียแล้วน็อตนี้ใส่ไปก่อนนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มาตัวในของประกับแฮนด์นี่ก็เปลี่ยนแต่ไม่ได้ไซส์ของเดิมเบิกศูนย์นะคือวันนั้นอ่ะมันไม่มีนะครับผมอันนี้ปั๊มเบรกไม่ได้เปลี่ยนนะใช้ของเดิมแค่เปลี่ยนก้านนะโอเคแล้วก็ชิ้นนี้จะเปลี่ยนเป็นชิ้นปกติมันจะเป็นดำด้านๆใช่ไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นชิ้นดำเงานะครับสองชิ้นนี้แล้วก็ชุดสีก็เป็นสีบอลล้อเป็นล้อโยโกนะครับโยโกแดง 1.2 นะครับยางก็จะเป็นขนาด 2.00 ข้อ 17 นะยี่ห้อหาอะไรไม่รู้เจ้าของเก่ามันเปลี่ยนมา อันไหนประหยัดได้ก็ต้องบอกว่าต้องประหยัดนะครับผมโอเคแล้วก็มาต่อกันที่ส่วนของเบาะเบาะนี่ก็เป็นเบาะเดิมนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาดีแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนลดต้นทุนไปแล้วก็นี่ฝาแข็งก็ทำสีสองข้างนะครับเบิกครอบร้อนนะครับผมน็อตนี่ที่บอกต้องไล่ใหม่นี่ยังไม่ได้ไล่นะเดี๋ยวไล่แน่รอก่อนนะครับอันนี้เบิกขาเหยียบเบรกเบิกขาเหยียบล้างเบิกยางนี่เบิกนะคันสตาร์ทเบิกนะครับผมแล้วก็มีท่อยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่ได้เบิกอันนี้ทำสีอันนี้เบิกนะครับแล้วก็โช๊คไวเอสก็ยังเป็นโช๊คเดิมอยู่นะครับอาร์มนี่ทำสีนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกสวิตช์พวกเนี้ยอันนี้ก็ใช้ของเดิมหมดนะครับเพราะมันยังใช้ได้อยู่นะแล้วก็จะไล่เป็นน็อตเดิมทั้งคันเลยเพราะยังไม่ได้ไล่น็อตอะไรเยอะเอาให้มันเป็นทรงก่อนถ่ายให้น้องๆดูก่อนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็ข้างหลังเปลี่ยนพวกหางปลาให้เป็นของเดิมนะครับพวกน็อตเผาอะไรแบบเนี้ยนี่ก็เก็บทำสีบังโกนท้ายเบิกไฟท้ายเบิกนะครับกันตกนี่เก็บสีใหม่โอเคก็มันจะเก็บสภาพไม่เป็นแบบแนวอารมณ์แบบตลอครับผมรถใช้งานรถเดิมๆดูดิตรงยังเป็นทรงสูงอยู่เลยเห็นปะเดี๋ยวมาที่บางโซ่บางโซ่ต้องบอกกับน้องๆเลยว่าพี่ชอบแบบนี้นะพอเวฟอาร์พี่ก็ใส่แบบนี้นะครับผมเป็นบางโซ่พลาสติกนะครับขาตั้งนี่ก็เบิกแล้วก็ขาตั้งเดียวเบิกคันเกียร์เบิกนะครับและสเต็ปเครื่องคันนี้ขอเปิดเลยแล้วกันเป็นสเต็ป 57 ชัก 3นะครับผมเป็นเรือน CB หัวฉีด CB นะครับอันนี้กินน้ำมัน95นะไม่ได้กิน E85 แต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไล่85นะครับคันนี้หน้าใหม่ก็ที่ไปแก้มาใหม่ก็นั่งขับโจม106นะครับนั่งขับนะแต่ไกลหน่อยนะครับ
แต่ถ้าหมอบก็แป๊บเดียวไม้ฟาดครับสเต็ปนี้ขับสนุกใช้งานได้สบายๆนะครับชิลๆแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่ก็เบิกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่รายการของกันเนาะนี่รายการแรกเลยเดี๋ยวให้เอมาดูใกล้ๆเลยอันนี้เป็นค่าสีนะครับเริ่มรายการเลย195บาทและนี่รายการที่เบิกไปนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ดูเลย1ชิ้นดำบังโกนท้ายแท้220นะครับแล้วก็คอนโซลกลางบนนะครับแท้160คอนโซลกลางล่างแท้220นะครับฝาปิดสเตอร์แท้190นะครับฝากันร้อนเครื่องแท้120นะครับขาตั้งแท้120นะครับสปริงขาตั้งแท้20นะครับดัมเบรกชุบ190นะครับคันสตาร์ทชุบ190น็อตเครื่องไอ้น็อตหูเสียบอ่ะน็อตหูเครื่องอ่ะ20คันนี้อย่างที่บอกไปว่าหายน็อตหูเครื่องนะครับแล้วก็ยางพักเท้าหน้า70บาทนะครับแล้วก็เหล็กพักเท้าหน้า220นะไอ้ตรงที่เราเหยียบอ่ะแล้วก็ยางรองอาร์ม60นะครับผมซีลวดหน้าหลัง200นะครับค่าขึ้นนะรวมก็เป็นยอด 2,280 เดี๋ยวให้ไอ้คนตัดต่อรวมนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะแห้งงานมันหน่อยนะแล้วก็นี่มารายการที่2รายการนี้ก็เป็นแกนเสียบขาตั้งคู่120แล้วก็ตะกร้า240ไฟท้ายราคา270นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวราคา370นะครับอะไรวะชิ้นดำครอบเรือนไม้160นะครับแล้วก็ชิวหน้า210บางคนหน้าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเอชิ้นดำไอ้ตรงล้อหน้านะครับ140แล้วก็ครอบกุญแจตรงเนี้ยเป็นชิ้นดำอ่ะ180นะครับนี่แล้วมานี่เลยนี่ต่อเลยนะครับผมโหล้อโยโกแดง840ซีลวด102กล่องนะครับ200แต่อันแรกนั่นเป็นค่าขึ้นนะที่200อ่ะข้างละ100แล้วก็สีดำ2กระป๋อง150แล็กเกอร์2กระป๋อง150น้ำยาลอกสี100บาทนะครับสีอะไรวะเนี่ยแต่เป็นราคาเนี่ย2กระป๋องละ150แล้วกระดาษทราย20นะครับคือมาบอกราคาแบบให้จะๆเลยนะรวมยอดเป็น 1,610 บาทเอว่าไงวะจุกวะอันน่ะจุกวะเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เลยปั๊มด้วง250ขาจับ390ขาจับแพงกว่าปั๊มอีกเอดูสิแล้วก็น็อตเลสจับปั๊ม30บาทนะครับรวมทั้งหมด120นะครับแล้วก็น็อตเลสอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ80นะรวมเป็น840นะครับให้ตากล้องเอ้ยให้คนตัดต่อรวมราคานะว่าคันนี้จะจบเท่าไหร่นะครับแล้วก็มานี่ต่อเลยอะไรยึดอาร์มหลังสักอย่างเนี่ยนะครับ190แล้วก็ไอตัวเบรกยึดเบรกหลังอีก190นะครับโซ่สเตอร์14-32นะครับผม420-370นะครับน็อตตัวเมียทั้งหมด10บาทอ่ะผมก็จำไม่ได้มันคืออะไรแหวนอีกทั้งหมด3บาทอันนี้รวมเป็น763บาทโหไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยแล้วก็นี่ครับมาต่อนี่เลยสปริงขาตั้งคู่20นะครับน็อตตะกร้าบวกบูท150สายดักอะไรไม่รู้นี่อีก150นะครับเป็น320แล้วต้องบอกว่าเยอะจริงๆกูไล่รายการนี้กูเหนื่อยแน่เอแล้วก็เพาล้อหน้าล้อหลังนี่เบิกใหม่นะครับ2อันเป็น100บาทแหวนหัวสายถัก20บาทนะครับแล้วก็น็อตเลสหัวสายถัก40นะครับรวมเป็น60บาทนี่ก็เป็นรายการยิบย่อยแล้วล่ะน็อตนะครับกี่ตัวไม่รู้14บาทแล้วก็อะไรหางปลา30บาทสปริง10บาทนะครับรวมเป็น50บาทไอ้เหี้ยแถวนี้แม่งเซอร์กิตมั้งเองไอ้สัสโอ้ไม่ได้เลยอ่ะนะครับแล้วก็ค่าชุดสีคันนี้ 2,700 นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ค่าแก้เครื่องนะครับที่เราไปทำกันนะเอที่มีเปลี่ยนสลักลูกสูบมัดไฟอะไรกว่าปั๊มน้ำมันเครื่องและอะไรอีกอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดอ่ะช่างเรา 2,700 หัวฉีดด้วยค่าชุดสีเจ้าคันนี้ชุดสี 2,700 เป็นงาน ABS นะครับไม่ใช่งานแท้บอกตรงนี้เลยแต่สนิทเอว่าสนิทปะค่อนข้างสนิทเลยเนาะแล้วก็น็อตชุดสีทั้งคันนะครับ300นะครับรวมเป็นนั่นแหละแล้วก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรถคันนี้น็อตแทบไม่มีเลยนะครับที่ผมจับใส่ไปผมคิดแบบค่านู่นค่านี่ค่าเติมน้ำมันด้วยที่ไปซื้อของนู่นนี่นั่นด้วยคือไม่บวกค่าแรงนะหมดไปประมาณ 3,000 น่ะคือรวมแล้วตรงเนี้ย 6,000 นะครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมวะ
โอเคหมดแล้วรายการก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้คนตัดต่อขึ้นให้ว่าเท่าไหร่นะครับผมยาวรถคันนี้เดี๋ยวดูใต้เบาะหน่อยไหมใกล้เปิดไปยังวะเออเปิดใต้เบาะนะนี่ใต้เบาะใต้เบาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแผ่นป้ายอยู่ใต้เบาะนี่นี่กล่องย้ายเข้ามาอยู่ข้างในเลยนะครับเวลาเปลี่ยนกล่องได้ง่ายถังน้ำมันไม่ได้เบิกนะครับคันนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละโปรเจกต์เวฟ 125i ไฟเลี้ยวบางลมของเราเหมือนเดิมครับผมการปั้นรถนะครับมันมีสตอรี่ของมันนะครับถ้าใครซื้อมันก็จะไม่มีสตอรี่นะครับที่ซื้อมาแล้วมันปั้นมาหมดแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครบ์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ